บรรยากาศของเพื่อไทยกันก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อไทยตอนนี้เรียกว่าเดินหน้าเต็มกําลังจริงๆโดยเฉพาะการปักธงแลนสไลด์นะครับในภาคอีสานนะครับวันนี้เนี่ยที่ร้อยเอ็ดเป็นจุดเป้าหมายเป็นจุดมุ่งหมายของพรรคเพื่อไทยเขานะครับที่สนามบินร้อยเอ็ดนะก็แกนนําเพื่อไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกหนึ่งในสามของพรรคเขานะฮะมีคุณพานทองแท้ชินวัตรด้วยลูกชายคุณทักษิณน,นะครับ มีคุณเสริมศักดิ์คงพานิช์รองหัวหน้าพักคุณนักวุสายเกลือก็ไปร้อยเอกกรรมนี่ไปลงที่สนามบินนะไปลงที่สนามบินร้อยเอกก็จะเห็นว่ามีคณะหลายๆคนเนี่ยนะครับของคนในพื้นที่ร้อยเอดเนี่ยเขาก็มาต้อนรับคุณจิรพรสิท์ทุกไพรนะสสอน้ําร้อยเอดเขตห้านะครับแล้วก็มวลชนก็มารอต้อนรับหลายคนก็ตะโกนนะบอกว่านี่มีตะโกนก็บอกว่าคุณเศรษฐานายกคนที่สามสิบนี่เขาว่ากันอย่างนั้นเลยนะฮะ นี่นี่ก็ดอกดาวเรือนก็พล้องไปจัดไปนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยคุณเสรษฐาก็เดินทางพร้อมคณะไปปราศาัยจุดแรกนะครับที่โรงเรียนจันทรุเบกษาอำเภอเกษตรวิสัยนะก็มีผู้สมัครสสร้อยเอ็ดไปร่วมปราศาัยด้วยนะคุณศักดาคงเพชรเขต7จ็ดร้อยเอ็ดคุณกิติสมทรัพย์ยเขต6 นะคุณชยาภาสิทุกไรเขตแปก็ไปรอต้อนรับแล้วก็ให้กําลังใจมีประชาชนปายกันหนาแน่นเลยอย่างที่เห็นในภาพนะครับคุณเศรษฐาก็บอกว่าชื่นใจนะที่ได้เดินทางมาพบกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ในช่วง8ปีที่ผ่านมาเนี่ยภาคการเกษตรนี่ก็ตกต่ำนะสมัยคุณยิ่งรักมีการค้นพบข้าวพันธุ์ทุ่งกุลาล้องไห้ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่มีการขึ้นทะเบียน สร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนมากมายแต่กับไม่มีการส่งเสริมในรัฐบาลที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยหากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็จะทําให้ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยเพิ่มขึ้น3เท่านี่เขาประกาศแบบนี้นะฮะบอกราคาสินค้าเกษตรจะต้องเพิ่มขึ้น3เท่าขนาดเดียวกันหลังจากเสร็จที่โรงเรียนจันทรุเบกษานี่นะครับคณะของคุณเศรษฐาคณะเพื่อไทยเขาก็ไปต่อ เขาก็ไปต่อกันที่สาเกตฮอนะครับไปช่วยคุณสถาพรนะผู้สมัครร้อยเอเขตหนึ่งแล้วก็คุณจิราพรสิทธุภัยร้อยเอเขตห้าหาเสียงเรียกว่าเดินสาย,สาย2องเวทีต่อเนื่องนะคุณจิราพรเนี่ยขึ้นปราศัยนะครับบอกว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะเลือก ให้ถล่มทลายเลือกเพื่อไทยแบบแลนสไลด์แบบซูเปอร์แลนสไลด์ยกจังหวัดเพื่อเอาชนะสอสอสอว2อ0อคนให้ได้ทวงคือนอำนาจบริหารประเทศทวงคืนประชาธิปไตยแล้วก็เป็นการปิดประตูตอกฝาลงชีวิตทางการเมืองของพละเอกประยุทธ์ในทันทีนะซึ่งหลังจากที่พูดกันบนเวทีเสร็จเนี่ยท่านผู้ชมครับไฮไลท์หนึ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ที่ร้อก็คือว่า คุณแพทองทานคุณอุ้งอิงเนี่ยเขาปราศัยผ่านระบบซูมมาฮะนี่นี่ฮะเขาปรสาสัยผ่านระบบซูมมานะคุณแพทองทานนี่อยู่กรุงเทพนะครับเข้าใจว่าท้องแก่เต็มทีแล้วนะครับก็เดินทางไม่ค่อยสะดวกก็ปรสาสัยผ่านระบบซูมพร้อมกับใครฮะน้องที่ทานน้องที่ทานก็คือลูกสาวนะของคุณอิงนะครับแล้วก็บอกว่าดีใจนะครับที่ได้คุยกันคราวก่อนเนี่ยเคยมาแล้วแต่ว่าเสียดายรอบนี้ไม่ได้มา นะก็ดีใจที่ได้บอกเล่านโยบายวันเลือกตั้งก็ใกล้เข้ามาแล้วเหลือแค่ยี่วันก็อยากให้เลือกร้อยอผู้สมัครเพื่อไทยนะที่ร้อยเอ็ดมีทั้งหมด8คนอยากให้เลือกอย่างมียุทธศาสตร์ก็คือเพื่อไทยคือคำตอบที่ดีที่สุดนะนี่เรียกว่าเป็นการอ้อนนะออกมาอ้อนพี่น้องชาวร้อยเอ็ดนี้เอาลูกมาด้วยนะฮะเออพาน้องที่ทานมาด้วยให้เห็นกันชัดๆแบบนี้นะครับนี่บรรยากาศ คุณเศรษฐาเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังจากลงเวทีนะครับเพราะมันมีประเด็นเรื่องของเงิน1 0,000บาทนะกระเป๋าเงินดิจิทัลเนี่ยคือมันมีประเด็นที่บอกว่าทีมกฎหมายกับทีมเศรษฐกิจเนี่ยมีความเห็นไม่ลงรอยกันมีความเห็นไม่ลงรอยกันในประเด็นเรื่องของนโยบายเงินหมื่นหนึง่งดิจิทัลซึ่งเอาไปยื่นชี้แจงกับกตแล้ววันนี้นะครับคุณเศรษฐาบอกว่า คือเมื่อวานนี้เนี่ย17เมษายนก็นั่งคุยกันกับทีมเศรษฐกิจกับทีมกฎหมายก็ไม่เห็นว่าทั้งสองทีมเขาจะพูดคุยกันทะเลาะก,กันหรือมีแนวคิดที่ต่างกันเลยเขาก็คุยแล้วเหมือนกันนะส่วนอีกกระแสหนึ่งที่เกิดขึ้นคือว่ามันมีกระแสบอกว่าพอเพื่อไทยจะจ่ายเงินหมื่นปั๊บเพื่อไทยจะไปยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเอาเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยกเลิกมาจ่ายเงินหนึ่งหมืนนะคุณเศรษฐาบอกอันนี้ไม่เป็นความจริงฮะไม่เป็นความจริง นะครับยืนยัน2เรื่องคือ 1. ไม่ยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ 2. นะทีมกฎหมายกับทีมเศรษฐกิจไม่ได้แตกคอกัน,ท,กงงนทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนักข่าวก็ถามว่าเอะแต่มันมีกระแสนะมันมีกระแสนะว่างบประมาณปี6-7เนี่ยปีหน้าถ้าสมมุติเพื่อไทยเข้าไปเป็นรัฐบาลจริงๆเนี่ยนะถ้าเพื่อไทยรัฐบาลเข้าไปเป็นรัฐบาลจริงๆจ,จ,จะไม่มีเงิน เงินที่จะใช้ในการเก็บภาษีเนี่ยมันจะไม่พอกับการมาจ่ายหัวละหมื่นทั้งประเทศห้าแสนกว่าล้านนะครับเงินภาษีเงินกระทรวงงบกลางมันจะไม่พอทํำนโยบายนี้คุณเศรษฐาก็ยืนยันกับนักข่าวบอกว่างบเนี่ยพอแล้วก็ส่งเอกสารได้นะครับวันนี้เรียบร้อยแล้วทันเวลาที่กกตกําหนดทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและที่กกตถามมาทั้งหมดเนี่ยเราก็ตอบไปแล้วไม่ต้องมาถามเพิ่มเติม เรารู้หน้าที่ของเรานะครับถามต่อว่ามั่นใจว่ายุทธศาสตร์ของเพื่อไทยทำให้ยืนหนึ่งในโพได้ใช่ไหมคุณเศรษฐาบอกมั่นใจมากมั่นใจครับถามต่อว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีโพของตัวเองใช่หรือไม่คุณเศรษฐาบอกว่ามีครับเราเนี่ยมีคนที่ทำงานด้านสถิตินำสถิติทุกอย่างมาวิเคราะห์ผสมผสานกันทำให้เราทราบว่า กระแสและการวางยุทธศาสตร์ในช่วงโค้งสุดท้ายต่อไปเป็นอย่างไรถามต่อว่าแล้วจะต้องปรับกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย376เสียงหรือไม่คุณเศรษฐาบอกว่าไม่หรอกนะครับไม่หรอกเราปรับตลอดเวลาอยู่แล้วเราปรับตลอดเวลาอยู่แล้วนะถามว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าคุณเศรษฐาบอกรอไปก่อนคือหลายคนเนี่ย ดูว่าระยะเวลาที่เหลือ26วันเนี่ยการที่คุณเสรษฐาการที่เพื่อไทยเปิดเรื่องของ1,000 0บาทมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลายคนบอกนี่คือเซอร์ไพรส์อันหนึ่งแล้วมันสร้างกระแส Talk of the Town มันสร้างกระแสไปถึงนโยบายมันไปเปรียบเทียบนโยบายของพรรคือื่นๆทั้งหมดเลยดังนั้นหลายคนเลยมองว่า26วันที่เหลือมันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกไหมเพราะมันเป็นเวลาที่ยังคงสร้างกระแสได้อีกคุณเศรษฐาบอกรอดูไปก่อนรอดูไปก่อน นี่ที่ร้อเอครับกลับมาที่พักเพื่อไทยกรุงเทพสำนักง,งานของพักเพื่อไทยที่กรุงเทพวันนี้ก็มีการตั้ง,ตงโต๊ะถแถลงข่าวกันนะฮะคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ออกมาพูดถึงผลโพลต่างๆซึ่งหลายโพลความนิยมของพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้มีการขยับปรับตัวลดลงนะครับคุณภูมิธรรมบอกว่าไม่กังวลนะ เพราะพักเพื่อไทยมีความมั่นใจและจากการไปมอนิเตอร์ของพักพบว่าความนิยมของพักเพื่อไทยในระดับชุมชนเนี่ยอยู่ประมาณสัก40-50%แล้วก็พบว่าคะแนนเนี่ยมันบวกขึ้นด้วยซ้ำในเขตหัวเมืองใหญ่และพื้นที่กรุงเทพส่วนที่พักอื่นๆซึ่งเป็นพักฝั่งประชาธิปไตยเหมือนกันเขามีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็ดีใจด้วยก็ดีใจด้วย ส่วนคะแนนของพรรครัฐบาลเดิมถดถอยลงอันนี้มันก็แสดงความชัดเจนว่าประชาชนนะความยอมต่อรัฐบาลชุดปัจจุบันหมดลงไปแล้วหมดลงไปแล้วถามว่าแล้วสามคันิดเดนายกของเพื่อไทยตอนนี้เป็นอย่างไรมั่นใจขนาดไหนว่า3ามคนนี้จะพร้อมทำงานและเรียกกระแสได้คุณภูมิธรรมบอกว่าคุณแพทองทานตอนนี้นะกลุ่มคนในชนบท ประชาชนรุ่นใหม่ที่เขาต้องการเทคโนโลยีเนี่ยเขาสนับสนุนคุณแพท,ทองทานส่วนคุณเศรษฐาเนี่ยกลุ่มเศรษฐกิจและเป็นคนที่รู้เรื่องเศรษฐกิจคุณชัยเกษมก็ได้รับการยอมรับในกลุ่มราชการวงการยุติธรรมมันสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการหลากหลายในหลายกลุ่มแล้วเราก็แก้ปัญหาได้รอบด้านสอดรับกับปัญหาในปัจจุบันที่มันมีหลากหลายทั้ง3ามดีเดตพร้อม <c oughs> เป็นนายก พร้อมทาง,งานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพส่วนสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะเป็นนายกก็ขึ้นกับสาการขนาดนั้นส่วนสุขภาพของคุณจ่ยกเกษมซึ่งก่อนหน้าน,นี้มีปัญหานะครับก็บอกว่าตอนนี้ดีแล้วนะเลือดที่ข้างในสมองก็เป็นเลือดเก่าไม่ได้ไปกระทบกับเส้นประสาทใดๆตอนนี้ก็กลับมาพักผ่อนแล้วเดี๋ยวเชื่อว,ว่า12พฤษภาปราศัยใหญ่ปิดท้ายเนี่ยจะได้เห็นคนดิเดตนายกของพรรค3คนขึ้นเวทีพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง นี่ฮะคุณภูมิธรรมก็บอกมั่นอกมั่นใจ3มรายชื่อนี่แหละตอบโจทย์ทุกกลุ่มคนในประเทศไทยนะครับขนาดเดียวกันคนก็ถามคุณยุ้งยิงคือมันมีประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าคุณยุ้งยิงคุณแพทองทานเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้พูดถึงความชัดเจนในการจับมือหรือไม่จับมือกับพักการเมืองซึ่งเป็นพักการเมืองที่เป็นรัฐบาลปัจจุบันหรือเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยม นะครับหลายคนก็บอกเอ๊ะการที่คุณนง้งอิงไม่พูดว่าจะไม่จับมือกับพลเอกประยุทธ์ไม่จับมือกับพลเอกประวิตยเนี่ยมันทําให้คะแนนเหล่านี้หายไปหรือเปล่าและที่สําคัญประเด็นหนึ่งคือว่ามันมีกระแสว่าสสเพื่อไทยเนี่ยไม่ลงพื้นที่เพราะมั่นใจว่ายังไงก็ชนะนะฮะวันนี้คุณนง้งอิงแพรทองทายก็ออกมาถแถลงเรื่องนี้บอกว่ายืนยันนะฮะว่าสสเพื่อไทยเนี่ยลงพื้นที่อย่างสม่สําเสมอสม่ําเสมอ เพื่อเสนอนโยบายของพรรคเพื่อไทยไปยังประชาชนแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีผู้สมัครส่วนน้อยที่ลงพื้นที่ไม่มากพอที่ประชาชนจะเห็นหน้าส่วนเสียงสะท้อนของประชาชนที่บอกว่าไม่เจอสอสอของพรรคเพื่อไทยเลยอันนี้พักก็ไม่ได้นิ่งนอนใจขอให้ผู้สมัครกระตือรือร้นในการลงพื้นที่ขนาดที่การติดตั้งป้ายหาเสียงก็ยึดตามกติกาเลือกตั้งแล้วเดียวฮะเดี๋ยวก็จะมีป้ายหาเสียงชุดใหม่ จะเป็นการอธิบายเรื่องของหลักการกระเป๋าเงินดิจิตอล10,000บาทหลักการการเพิ่มข้าแรงขั้นต่ำเรล่อนี้เดี๋ยวจะมีป้ายชุดใหม่ขึ้นมาส่วนการที่ผลโพของพรรคเพื่อไทยบางโพมีคะแนนลดลงเพราะความไม่ชัดเจนเรื่องของการจับมือกับฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าพูดง่ายคือการจับมือกับพรรคพุทธประยุกต์กับพเดธประวิตย์เนี่ยที่พุเอกที่คุณอวิชไม่ได้พูดให้ชัดเนี่ยมันส่งผลความนิยมของพรรคลดลงหรือเปล่านะครับ คุณตองอิงบอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเคยพูดในหล,หลายหลายหลายครั้งแล้วนะครับว่ารังเกยียจการรัฐประหารตัวเองก็อยากให้ทุกคนดูหน้าตนไว้เช่นกันว่าไม่ชอบการรัฐประหารแต่การที่ไม่พูดออกมาตรงๆหลายครั้งในกรณีนี้เนี่ยเพาะให้เกียรติประชาชนถ้าถามว่าคนที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยร่วมทํา,ารัฐประหารเราจะอยากจับมือด้วยหรือไม่ก็เป็นคําตอบที่ประชาชนจะรับทราบดีอยู่แล้ว และแน่นอนว่าผลกระทบที่ได้ต้องแยกกันดังนั้นการตอบกรณีแบบมีอารมณ์เกินไปมันก็คงไม่ใช่แนวทางที่สามารถสื่อสารได้แต่หากถามว่าอยากจับมือกับคนที่ทํารัฐประหารสองครั้งคิดว่าน่าจะมีความชัดเจนแล้วนะนี่นี่ฮะนี่ก็เป็นการส่งสัญญาณที่เรียกว่าเอาว่าชัดเจนที่สุดอะตั้งแต่คุณดงอิงเคยส่งสัญญาณมาว่าจะจับมือหรือไม่จับมือกับพรรที่สนับสนุนการรัฐประหารที่ผ่านมา นะครับนี่เป็นการส่งเสียงที่ชัดที่สุดและเชื่อว่าหลายคนรอรอวันนี้นะฮะอย่างคนหนึ่งอ่ะเนี่ยคนนี้เขารอแลวเขาบอกวันนี้คุณองิงตอบชัดที่สุดแล้วคุณอานนนนำพาคุณอานนนนำพาวันนี้เนี่ยโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวน่านี่นี่บอกว่าวันนี้เนี่ยคุณอุ้งอิงออกมายืนยันว่าจะไม่จับมือกับพวกที่อำนาจมามีคลิปที่ตอบคำถามว่าไม่เอาผลเอกประวิตรงตรงด้วย จุดนี้คือยุทธศาสตร์พักที่น่าจะมองเห็นจากผลโพว่าคนเสื้อแดงจำนวนมากเขาไม่โอเคการออกมายืนยันแบบนี้น่าจะเรียกคะแนนทั้งหมดที่น่าจะได้กลับมาแล้วและเป็นจุดยืนที่สำคัญของพักฝ่ายป,ประชาธิปไตยที่ต้องยืนยันให้หนักแน่นนี่ฮะคุณอานอนท์บอกเนี่ยถือว่าชัดเจนที่สุดแล้วและเป็นสิ่งที่พักอาจจะเริ่มเห็นว่าการที่ไม่พูดให้ชัด ทำให้คนเสื้อแดงเขาไม่โอเคนะคะแนนที่ผลสํารวจออกมามันเลยจะทรงๆนิ่งๆบางโพปรกลับลดลงด้วยซ้ํานะครับนี่คือความเคลื่อนไหวของเพื่อไทยนะครับในวันนี้ที่เกิดขึ้นนะลงร้อยเอ็ดแล้วก็การประกาศของคุณอุ้งอิง้งนะฮะว่าจะไม่ร่วมกับพักที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยนะครับไปดูฝั่งของพลเอกประยุทธ์หน่อย รวมไทยสร้างชาติเองเขาก็เคลื่อนไหวเหมือนมีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเขาเตรียมจะจัดเวทีปราศัยใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือนะคนที่ออกมาพูดก,ก็คือคุณธนกรวังบุญคงชนะฮะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้บอกว่าตอนนี้เนี่ยทีมงานของพรรคก็จัดแผนการปราศัยจัดแผนการอภิปรายใหญ่นะครับกำหนดการหาเสียงนะส่งไปยังคุณพิลพันธ์สารีรัฐวิภาคใน,นานะหัวหน้าพรรค แล้วก็พลเอกประยุทธ์จันโอชาในานะประธานกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พักโดยเสนอแผนการปรสาสัยให้เริ่มต้นนะครับในพื้นที่ภาคเหนือคือพิษณุโลกแล้วก็เชียงใหม่จะเริ่มปลายสัปดาห์นี้จากนั้นจะไปภาคอีสานต่อด,ด้วยภาคกลางแล้วก็ไปพื้นที่ภาคใต,ต้เนี่ยฮะพลเอกประยุทธ์เนี่ยเลือกที่จะไปภาคใต้ซึ่งเป็นภาคที่ก็ต้องยอมรับว่าในพื้นที่ภาคใต้ชื่อของพลเอกประยุทธ์ยังคงขายได้อยู่ นะเป็นจุดสุดท้ายและเลือกที่จะแชรเลนตัวเองเหมือนกันนะฮะเลือกไปภาคเหนือซึ่งแน่นอนครับภาคเหนือก็ต้องยอมรับว่าฐานสําคัญเป็นของพรรคเพื่อไทยนะการที่พลเอกประยุทธ์ไป,ปเนี่ยก็ต้องมีความมั่นใจพอสมควรนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ากระแสะอะไรที่เกิดขึ้นแต่ที่สาคัญต้องจับตาดูนะฮะว่าการที่พลเอกประยุทธ์ไปลงพื้นที่ภาคเหนือซึ่งเป็นไม่ใช่พื้นที่ของที่ตัวเองคิดว่าน่าจะได้คะแนนเป็นเกาะเป็นกำเนี่ยมันจะส่งผลกระทบหรือมันจะมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่า นันจะมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่านะวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ด้วยท่านผู้ชมพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ด้วยเรื่องของการเกณฑ์ทหารเพราะตอนนี้เราเห็นหลายพักเนี่ยเขารณรงค์นะยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะครับเป็นเปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจนะวันนี้นี่แหละครับพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์เรื่องการเกณฑ์ทหารบอกว่าเอาข้อจริงเนี่ย บางพื้นที่นะตอนนี้ผู้สมัครมันเกินความต้องการไปแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจะดีใจนะว่าทุกคนเริ่มเข้าใจสนใจอยากจะมาเป็นทหารก็มีหลายอย่างด้วยกันนะครับแล้วก็มีข้อยกเว้นด้วยสําหรับคนที่เรียนรอรอรวมถึงการผ่อนผันในช่วงการศึกษาเราก็มีให้ทั้งหมดวันนี้เราปรับรูปแบบหลายอย่างในการเกณฑ์คือการเกณฑ์ทหารก็เอาเกณฑ์เท่าที่จําเป็นไม่ได้หมายความว่าร้อเซ นะของกองเกินทั้งหมดต้องเป็นทหารทั้งหมดมีการจับสลากบ้างอันนี้ขอให้ติดตามกันด้วยซึ่งถ้าเราไม่มีการเกณฑ์ทหารเราก็จะเดือดร้อนนี่พลเอกประยุทธ์ย้ำนะฮะว่าการเกณฑ์ทหารยังคงจำเป็นถ้าไม่มีเดี๋ยวจะเดือดร้อนและทุกวันนี้การเกณฑ์มันก็มีข้อย,ยกเว้นต่างๆประเด็รอนักศึกษาวิชาทหารก็ยกเว้นผ่อนผ่านช่วงการศรึกษาก็ได้รูปแบบต่างๆก็มี นะฮะแต่อย่างที่บอกครับว่าท่านผู้ชมฮะหลายคนก็บอกว่าคือการเกินอาหารบางทีเนี่ยมันเป็นไป,ไปไปตัดโอกาสมันเป็นการไปตัดโอกาสบางคนที่เขากําลังจะทําธุรกิจบางคนที่จะเรียนบางคนที่อาจจะต้องดูแลค,คุณพ่อคุณแม่หรืออย่างไรนะครับมันไม่ได้เลือกว่าเอ๊ะแบบนี้ยกเว้นนะครับเป็นการจับเอาดวงเอาล้วนๆแบบนี้เนี่ยหลายคนบอกเอ๊ะอาจจะยกเลิกเลยดีกว่าแล้วก็เป็นการสมัครหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังพูดถึง สถานะของประเทศเวลานี้ด้วยนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่จะเป็นศัตรูกับใครแม้ว่าหลายอย่างเนี่ยจะจริงบ้างไม่จริงบ้างนะแต่ก็รับได้นี่คือประชาธิปไตยของไทยผมก็เป็นประชาธิปไตยเต็มที่กับท่านแล้วกับสื่อก็เต็มที่แล้วมันก็เหลือแต่กฎหมายเท่านั้นแหละถ้าทุกคนทําอะไรก็ได้มันก็อยู่กันไม่ได้หรอกประเทศเราเป็นประชาธิปไตยเต็มใบยอยู่แล้วมากกว่าเต็มใบอีกใบครึ่งแล้วมัง้ง นี่แกว่าอย่างนั้นบอกเราเนี่ยป,ประชาธิทไตยใบครึ่งนะมากกว่าเต็มใบอ่ะอว่ากันนะฮะุณเอกประยุทธ์ไปดูเก้าวไกลหน่อยก้าไกลวันนี้ก็ลงพื้นที่อุดรธานีนี่อย่างที่ผมบอกไนงะว่าตอนนี้ทุกพักเนี่ยตระเวนนะฮะเดินสายหาเสียแต่หลักๆเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่ภาคอีสานก้าวไกลก็ไปอุดรธานีอุดรธานีก็เป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งฐานเสียงเสื้อแดง เพื่อไทยนะครับก้าวไกลไปอุดรธานีกันนาหลายคนคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรคก้าวไกลคุณปิยบุตรแสงกหนก,กุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าและก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงของพักก้าวไกลนะครับวันนี้เนี่ยคุณปิยบุตรพูดช่วงหนึ่งปราศัยช่วงหนึ่งบอกว่าพักก้าวไกลเนี่ยเสนอตัดวงจรรัฐประหารเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซากนะะโดยจะปฏิรูปกองทัพเอาทหารกลับเข้ากรมกรอง ให้อยู่ภายใต้รัฐบาลคนละเรือนใครอยากเป็นนักการเมืองก็ลาออกลาออกจากทหารแล้วมาสมัครเลยลบล้างผลพวงรัฐประหารทำให้การยุทธศาสกรรมขอ,ของคณะรัฐประหารเป็นโมฆะและนำไปสู่การลงโทษไม่ให้หนยทหารรุ่นน้องเอาแบบอย่างรุ่นที่รวมถึงการยกเลิกเกณฑ์ทหารซึ่งก้าวไกลบอกว่าก็ยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่าจะทําเยี่ยงทําอย่างนั้นนอกจากนี้ครับพรรคก้าวไกลจะปกป้องการแสดงออกทางการเมือง และการชุมนุมของประชาชนที่เป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งที่เกิดการชุมนุมที่ไปกระทบกล่องดวงใจของรัฐประชาชนก็ต้องเผชิญกับการสลายการชุมนุมจนมีคนเจ็บตายทุกครั้งแล้วอาจารย์พี่อุกก็ย้อนกลับไปบอกปี53ปี53เนี่ยอย่างเช่นเหตุการณ์ตอนนั้นประชาชนก็บาดเจ็บล้มตายรัฐของประเทศไทยก็จงใจทําให้การสลายการชุมนุมเป็นเรื่องที่ถูกลืมไปส,สางไม่ได้ ไม่มีการดําเนินคดีไม่มีการดําเนินการกับผู้สั่งสลายการชุมนุมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก้าวไกลจึงมีนโยบายว่าเดี๋ยวถ้าเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่จะลงนามให้สัตยาบันสารอาญาและอ่างประเทศหรือ ICC ทันทีนี่ฮะนี่เป็นท่าทีของก้าวไกลที่วันนี้ก็ยังใช้ยังยืนยันแนวทางเดิมในการปฏิรูปกองทัพนะครับแล้วก็ออยกเลิกการเกณฑ์ทหารซึ่งหลายคนก็ออกมาแสดง ความเห็นด้วยนะครับบางคนก็ออกมาตั้งข้อสเกตโดยเฉพาะพักฝั่งตรงกันข้ามนี่แหละฮะมีภาพภาพหนึ่งอยากให้ดูกันมีภาพภาพหนึ่งอยากให้ดูกันคือทีมงานของมติชนเราช่วงสงกรานเราเดินทางนะหลายท่านเดินทางท่องเที่ยวนะครับท่านหนึ่งก็เดินทางไปแถวแถวระยองจันทบุรีแล้วก็ปรากฏว่าไปพบรถนี่ลนะเมื่อที่สินะีมีวันที่อยู่เนตอน10บโมงท่านผู้ชมดูฮะ เข้าใจว่าเป็นรถขนส่งสินค้าของบริษัทขนส่งบริษัทหนึ่งแต่ผมไม่รู้บริษัทอะไรนะอ่านไี่ออกเหมือนกันนี่ป้ายข้างหลังฮะเป็นป้ายไวนิ้วแปะเลยฮะพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลอ๋อนี่ชื่อบริษัทเขาเขียนอยู่นี่ตรงป้ายนี่ชัดเจนแล้วเนี่ยเขาบอกเพื่อไทยยี่สิบเก้าก้าวไกลสาสิบเอ็ดอยากให้ประเทศชาติจเจริญบริษัทสมประสงค์พัฒนาค้าเกลือนี่เข้าใจว่าเป็นการบริษัทขายเกลือใช่ไหมถ้าพูดอย่างนี้เนี่ย บริษัทสมประสงค์พัฒนาค้าเกลือนี่ฮะแปะแบบนี้เลยแปะแบบนี้เลยนะเพื่อไทยก้าวไกลสองพักนี้ไม่รู้ว่าเขาหมายความว่าให้ไปแบ่งเลือกหรือให้เลือกพักใดพักหนึ่งแล้วแต่จะตีความแล้วแต่จะตีความฮะนี่เราเริ่มเห็นแบบนี้นี่ไม่ใช่ลถหาเสียงไม่ใช่ลถหาเสียงของพรรคการเมืองนะฮะลถชาวบ้านลดบริษัทเท่าแก่นี่แหละเขาไปติดนี่ทีมงานไปเจอก็เลยเอามาให้ดูเอามาให้ดู ถ้าท่านผู้ชมไปเจออะไรภาพที่น่าสนใจถ่ายแล้วส่งมาให้เราได้นะ f a c e o o o k The p o l i t i กท่านถ่ายส่งมาได้นะฮะเดี๋ยวดูถ้าภาพน่าสนใจเราส่งไหมดูนี่เป็นอีกหนึ่ง,หน,งหนึ่งช่องทางที่ประชาชนอาจจะใช้ในการแสดงออกนะครับถึงความชื่นชอบต่อพรรคการเมืองและก็เชิญชวนคนอื่นไปด้วยให้เลือกในพรรคที่ตัวเองชื่นชอบนะครับน,นี่ลดขนส่งของสมประสงค์พัฒนาคากรืเก้าสามสิบนเะก็ติดไว้แบบนี้นะฮะ ผมอัปเดตนี้นึงเมื่อวานนี้ผมนำเสนอไปเรื่องของกรณีที่คุณธนาธรเดินทางโดยเครื่องบินท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมครัแล้วปรากฏว่าขากลับเนี่ยนั่งเครื่องกลับมากรุงเทพแล้วกันหลับพอตื่นมาเนี่ยมันมีซองขนมซองขนมพร้อมจดหมายนะจดหมายให,ใ,ให้กำลังใจให้กำลังใจคุณธนาธรที่หาเสียงนะครับให้ผักก้าวไกลแล้วก็ เดินหน้าเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับเมื่อวานนี้นำเสนอไปแล้วก็มีภาพคุณหาทอนนอนแล้วก็ถือถุงขนมพร้อมกับข้อความจดหมายซึ่งเข้าใจว่าข้อความจดหมายเนี่ยเป็นของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินท่านหนึ่งนะครับสายการบินไทยสมายปรากฏว่ามันมีรายงานฮะมันมีรายงานว่าถูกพักงานฮะรายงานบอกว่าพนักงานต้อนรับท่านนี้ถูกสั่งพักงาน ถูกสั่งพักงานขณะที่บริษัทต,ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวน,นรับพนักงานท่านนี้ที่เอาขนมแล้วก็ไปเขียนข้อความให้กําลังใจคุณธนทรตอนนั่งเครื่องบินนะครับก็อยากจะเอามาแจ้งให้ทราบนะครับมันเป็นรายงานนะครับเดี๋ยวผมขอยืนยันแต่ว่ามีรายงานออกมาว่าถูกพักงานตั้งกรรมการสอบสวนนะครับก็เดี๋ยวเท็จจริงประการใดเนี่ยเดี๋ยวคงมีการชี้แจงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเจอ เราเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยเอามารายงานให้ทราบกันนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ